สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเมนูนี้ครับหมูกรอบผัดพริกเกลือเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าทำง่ายๆแต่อร่อยมากวิธีการทำยุ่งยากต้องทำหมูกรอบนิดหนึ่งเดี๋ยวไปลองชมกันเลยนะครับน้ำมันที่เหลือนะครับไม่ได้ใช้น้ำมันหมดนะครับพอกระเทียมเริ่มได้ที่ก็ไอ้นี่คือหมึกแห้งนะครับหมึกแห้งกับรากผักชีใส่เรามาคั่วรวมกับน้ำหอมใช้ไฟอ่อนนะครับยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับเราก็มาใส่หอมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยใส่เกลือพริกขี้หนูซอยนะครับก็เอาหมูกรอบใส่เข้าไปจีใส่เข้าไปคลุก3ทีขึ้นมาแล้วครับโอเคครับทานไหมครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับเมนูนี้เป็นกับแก้มก็ดีนะครับมันต้องพวกเสริมคาเลสเตอรอลคอลลาเจนพวกนี้ทำง่ายๆมันจะหอมกลิ่นปลาหมึกออกเค็มๆหมูหนังกรอบเนื้อนุ่มเนี่ยครับหนังกรอบเนื้อนุ่มนะครับผมได้ดูชิ้นนี้ชัดๆเลยครับผมเนี่ยครับเนื้อข้างในยังขาวนุ่มเลยนะครับแล้วก็มากินคั่วกับพริกเกลือจะออกรสชาติเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็หวานห่างๆครับอร่อยครับเมนูนี้ทำกินในบ้านทำกินครอบครัวถ้าเกิดมีเด็กด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกอย่างเดียวเลยงั้นเด็กก็ทานได้เลยครับอร่อยและง่ายแล้วมีกลิ่นหอมของปลาหมึกแห้งคั่วนะครับสุดยอดเลยครับเราไปทำกันดูนะครับง่ายๆมีวิธีทำแค่นี้ส่วนหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหลังให้ป๋องสอนทำหมูกรอบอย่างเร็วเลยครับอร่อยสุดยอดนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับหมูกรอบผัดพริกเกลือครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมนูต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวดูชมนะครับ